สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะสำหรับกลางสัปดาห์นี้อากาศจะอุ่นขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นมีกำลังอ่อนลงนะคะส่งผลทำให้ช่วงวันที่13ถึง16พฤศจิกายนนี้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสค่ะแต่ว่าภาพรวมนะคะทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนก็ยังคงมีอากาศเย็นๆในตอนเช้าได้อยู่ซึ่งลมหนาวรอบใหม่นั้นจะแผ่ลงมาอีกครั้งประมาณช่วงวันที่17ถึง18พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้ไปจนถึงประมาณวันลอยกระทงนะคะหลายพื้นที่ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้อยู่รวมไปถึงทางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างแล้วก็กรุงเทพด้วยนะคะเนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันออกที่พัดเข้ามาในช่วงนี้แล้วก็พายุหยินซิ่งที่มาอ่อนกำลังลงแถวๆชายฝั่งเวียดนามด้วยค่ะแต่ว่าฝนที่ตกลงมานั้นก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ถึงขั้นกระทบการเดินทางและท่องเที่ยวนะคะส่วนทางภาคใต้ค่ะช่วงนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมก็เริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ภาพรวมฝนลดลงค่ะและสำหรับพายุทั้ง3ลูกในทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือโทราจีหมานหยี่และอูซางิพายุทั้ง3ลูกนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19องศาสูงสุด34องศาอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่ว่าบริเวณยอดดอยยังมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 9-15 องศาเซลเซียสค่ะขณะที่ภาคอีสานมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงสุด34องศาอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อย 1-2 องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยเป็นบางแห่งส่วนมากตกทางตอนล่างของภาคค่ะมาดูภาคกลางนะคะอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย 1-2 องศาค่ะและช่วงปลายสัปดาห์อาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาช่วงนี้อากาศอุ่นขึ้นเล็กน้อยเช่นกันนะคะมีฝนเล็กน้อยเป็นบางแห่งส่วนมากตกตามแนวชายฝั่งทะเลขณะที่ทะเลช่วงนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะมาดูภาคใต้นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนมากจะไปตกหนักบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด36องศาอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย 1-2 องศาค่ะและปลายสัปดาห์จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เล็กน้อยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ